เรื่องที่สองนี่จากหนังสือชื่อสามชายนะคะจะอ่านจากหน้าที่68พัชรีโครงศีรษะอย่างเบื่อหน่ายและพูดอย่างวิงวอนโปรดอย่าพูดเช่นนั้นเลยค่ะเขาเป็นเพื่อนของน้องเราเคยเรียนหนังสือร่วมชั้นกันมาหลายปีและนิสัยของเขาก็พอที่น้องจะคบกับเขาได้ส่วนนามตระกูลของเขานั้นจะเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ปล่อยให้เป็นธุระของเขาแต่ลำพังเถอะค่ะข้อสำคัญคือบิดามารดาของเขาประพฤติตัวดีอุตส่าห์ตั้งตัวจนเป็นคนใหญ่คนโตถึงเพียงนี้เราไม่น่าชมเขาหรอกค่ะมันโตขึ้นเพราะเงินตั้งหากล่ะอนุวัฒน์กล่าวห้วนๆมีแต่เจ้าพวกตื่นเงินเท่านั้นที่บูชาคนพวกนี้พัชรีใช้มือของหล่อนลูบคลำแขนเสื้อของเขาเงยหน้าขึ้นยิ้มน้อยๆแล้วกล่าวว่าหวังใจว่าน้องคงไม่ถูกนับเข้าในจำพวกตื่นเงินด้วยนะคะสีหน้าอนุวัฒน์คลายความบึ้งตึงลงใครเลยจะบึ้งต่อลักษณะยิ้มของพัชรีได้เขาพูดไปอย่างสั่งสอนว่าพี่ก็เห็นว่าน้องเป็นเพื่อนกับคนง่ายเกินไปเช่นยายอะไรลูกพระสมบัติปู่เป็นคนขายน้ำปลาก็เป็นเพื่อนของน้องพัชรีก้มหน้าลงมือยังอยู่ที่แขนเสื้อนอกของอนุวัฒน์หล่อนพูดช้าๆว่าถูกแล้วค่ะน้องเป็นเพื่อนกับคนง่ายมากไม่เลือกชั้นไม่เลือกตระกูลเลือกแต่เฉพาะความประพฤติดีของเขาน้องไม่เห็นว่าตระกูลสูงจะวิเศษกว่าตระกูลต่ำอย่างไรถ้าหากผู้ที่อยู่ในตระกูลสูงนั้นไม่ประพฤติตัวให้เหมาะสมกับตระกูลเงยหน้าขึ้นยิ้มและมองดูเขาเต็มตาที่น้องพูดนี่ผิดหรือคะพี่ไม่เห็นด้วยกับน้องหรอกหรือคะ